เชลซีเจ๊งอีกแล้ววูแฮมตันวันเดอเรอร์เปิดบ้านเฉือนชัยศึกพรีเมียร์ลีกเชลซียังไม่อาจโชว์ฟอร์มสมราคาเงินที่ทุ่มไปล่าสุดผลงานไม่น่าประทับใจอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกไปเยือนแล้วถูกวูแฮมตันวันเดอเรอร์เฉือนชนะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่24ธันวาคมมาปากวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์เปิดสนามโมลีนิวส์สเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเกมนี้เจ้าบ้านจัดมาเตอุสคุนย่าวางฮีชานปาโบลซาราเบียลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยอามันโดโบรยานิโคลัสแจ็กสันโคพาวเมอร์นาที32เชลซีพลาดโอกาสทองชาวโกเมสครองบอลพลาดในแดนตัวเองเลยถูกราฮีมสเตอร์ลิงเข้าแย่งได้แล้วควบหลุดเดี่ยวไปโล่งๆแต่สเตอร์ลิงกลับยิงไปติดเซฟโชเซซาอย่างไม่น่าเชื่อครึ่งหลังนาที48ชาวโกเมสเก็บบอลได้ทางฝั่งขวาแล้วเปิดบอลไปเสาสองให้โตตี้โกเมสขึ้นโขกเต็มย่อเยเปโตรวิชซูเปอร์เซฟปัดออกไปได้แบบเหลือเชื่อวูแฮมตันจึงไม่ได้ประตูนาที51วูแฮมตันได้ลูกเตะมุมฝั่งขวาปาโบลซาราเบียเปิดเข้ากลางไปถึงมาริโอเลมินาโมงเข้าไปเจ้าบ้านออกนำ 1-0 นาที63เชลซีหน้าตีเสมอสุดๆแนวรับวูฟแฮมตันโมงสกัดบอลไม่ดีมาเข้าเท้าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจิ้มบอลไปฉลาบขาผู้เล่นคู่แข่งตรงเข้ากรอบโตตี้โกเมสอยู่ตรงเส้นประตูเตะทิ้งออกไปแบบวูดวิดชนิดลูกข้ามเส้นไปราวครึ่งหนึ่งแล้วนาที82โอกาสเป็นของวูฟแฮมตันปาโบลซาราเบียจ่ายบอลให้โทมัสดอยตั้งป้อมแล้วยิงจากนอกเขตโทษแบบถนัดทนี่ย่อเยเปโตรวิชยังเหนียวพุ่งปัดทิ้งไปได้นาที90+3อูโกบูเอโนหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วตบเข้ากลางแนวรับเชลซีสกัดไม่ขาดเปิดโอกาสให้แมตต์โดเฮอร์ตี้ยิงเข้าไปง่ายๆวูแฮมตันนำ 2-0 นาที90+6ราฮีมสเตอร์ลิงเคาะบอลกับโนนี่มาดูเอเก้ทางด้านขวาก่อนที่สเตอร์ลิงจะเปิดไปหน้าประตูให้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูขึ้นขวิดเสียบตาข่ายตีไข่แตกให้เชลซีแต่จบเกมวูแฮมตันก็ยังชนะอยู่ดี 2-1 ทำให้ผ่านไป18นัดเท่ากันทั้งคู่ต่างมี22คะแนนโดยเมื่อวัดประตูได้เสียแล้วเชลซีอยู่อันดับ10ส่วนวูแฮมตันอยู่อันดับ11เวอร์พูลเจ้าเดือดอาร์เซนอลศึกชิงจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกผลฟุตบอลวันที่23ธันวาคม2566ผลฟุตบอลวันที่23ธันวาคม2566ลิเวอร์พูลเสมอกับอาร์เซนอลแบบแลกกันหมัดต่อหมัดในเกมชิงจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่โรม่าทุบนาโปลีบิ๊กแมตช์ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีผลฟุตบอลวันที่23ธันวาคม2566ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ด 2-0 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลม 0-2 เบอร์ลี่ลูตันทาวน์ 1-0 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-3 บอนมัธท็อตแนมฮอตสเปอร์ 2-1 เอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูล 1-1 อาร์เซนอลฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีฟรอซิโนเน่ 1-2 ยูเวนตุสโบโลญญา 1-0 อาตาลันตาโตริโน 1-0 อูดิเนเซ่เวโรนา 2-0กายารีอินเตอร์มิลาน 2-0 เลสเช่โรม่า 2-0 นาโปลีฟุตบอลลาลีกาสเปนแอตเลติโกมาดริด 1-0 เซบีย่าพลอยเชอร์มานรีวิวความรักลั่นดีกว่าอยู่คนเดียวเผยแพลนปีหน้าขอบทคอเมดี้พลอยเชอร์มานรีวิวความรักซุปตาตลอดการพลอย
เชอร์มานที่เดินทางมาร่วมงานไมเคิลคอเปิดตัว HOLIDAYS Collection 2023ที่ไอคอนสยามจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงอาการป่วยเป็นไข้หวัดแอดมิดพร้อมหวานใจต้องทูพีพร้อมรีวิวชีวิตปี2566ดีมีความรักวางแผนปีหน้ารับบทคอมเมดี้บ้างพลอยเชอร์มานรีวิวความรักอาการป่วยจริงๆหายแล้วแต่ยังไม่สนิทเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่นานนี้ไม่ได้ป่วยมานานแล้วตั้งแต่โควิดแต่ว่าตอนนี้มันระบาดค่ะต้องดูแลยังไงบ้างแอดมิดคู่ค่ะหัวเราะเตียงคู่ป่วยคู่ต้องป่วยก่อนอาการหนักก่อนพลอยหลังจากเขาเพราะตอนแรกไปเฝ้ามาเราไม่ไหวเองก็แอดมิดเลยก็เป็นฟีลที่ประหลาดดีคือปกติคนไปดินเนอร์ไปพักเก๋ๆแต่นี่แอดมิดคู่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้นอนเคียงข้างกันในห้องพยาบาลมีโมเมนต์หวานหวานไหมไม่มีต่างคนต่างไอคอกแคบแคบเธอหยิบยาให้หน่อยไม่ไหวแล้วต่างคนต่างป่วยแต่ก็ดีแล้วไม่อยากแอดมิดคนเดียวกลัวผีพลอยเชอร์มานรีวิวความรักอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดกี่วันประมาณ3วันกว่าค่ะก็ไข้ขึ้นสูงไอไม่หยุดทุกวันนี้ยังไออยู่เลยเสียงหายมันก็อาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปแต่ว่าถ้าเรากลับบ้านก็ไม่มีคนดูแลแล้วมีประกันจ่ายก็สบายหน่อยมีพยาบาลน่ารักรักคอยดูแลช่วงนี้ป่วยจะมีเอฟเฟกต์เยอะเราดูแลตัวเองยังไงก็พยายามหายให้เร็วที่สุดค่ะเราจะได้เที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยจอยแล้วก็เที่ยวช่วงนี้ก็พักผ่อนตามปกติไม่ได้ดื่มอะไรปีใหม่แพลนพักผ่อนยังไงบ้างจริงๆเหมือนทุกปีไม่ได้แพลนอะไรเลยปล่อยไปตามเวลามีไปกินข้าวบ้านเพื่อนบ้านนู้นบ้านนี้ต้องมีคอนเสิร์ตไปกับพี่นานาไปแคมป์จริงๆปีใหม่อยากอยู่บ้านแต่ว่าต้องเขาคงไม่อยากอยู่บ้านก็ไปกับเขาหลังปีใหม่ค่อยว่ากันอีกทีจะปล่อยแบบสบายๆไม่มีแพลนมากกว่าพลอยเชอร์มานรีวิวความรักชีวิตปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเป็นปีที่คาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะยิ้มหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องงานเรื่องชีวิตเดี๋ยวป่วยย้ายบ้านรถพังต้องซื้อใหม่มันมีดีเทลจุกจิกแต่ว่าเราก็ตั้งรับและรับมือกับมันได้ค่อนข้างโอเคชีวิตปีนี้ค่อนข้างร็อกแอนด์โรลนิดนึงความรักปีนี้ถือว่าพุ่งสุดเลยไหมก็ประมาณหนึ่งมีรักที่ดีดีกว่าไม่มีรักเลยยังมีมันก็ยังดีดีกว่าอยู่คนเดียวพูดถึงเรื่องความรักก็ยังดูเขินเหมือนเดิมเขินเองอะไรเองก็เป็นปีที่ดีค่ะโดยรวมแล้วเห็นมีแผลที่แขนไปโดนอะไรมาสกูตเตอร์ล้มก็หาทำไปก็เรื่อยๆพลอยหาทำมากปีนี้คราวที่แล้วก็กระดูกนิ้วร้าวยังหายไม่สนิทยังงอไม่ได้อันนี้ก็ถลอกแต่ยังดีไม่เป็นอะไรที่หน้าเพราะหน้าเราเมนเทรนแพงมากในแต่ละปีแต่ตัวช่างมันเก็บคองอาขาหน้าเลยรอดหัวเราะพลอยเชอร์มานรีวิวความรักปีหน้ามีอะไรอยากทำเป็นพิเศษไหมจริงๆเราก็มองตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่สรุปปีนี้ก็ยังไม่ได้ทำสักทีพลอยก็อยากทำธุรกิจอะไรของตัวเองนี่แหละค่ะด้วยความที่ว่ามันต้องใช้เม็ดเงินเยอะการลงทุนเป็นความเสี่ยงเราไม่ได้มีประสบการณ์ทางนี้เยอะเหมือนคนอื่นๆไม่ได้มีเงินมากพอที่จะเอามาลองเลยอยู่ในช่วงการรีเสิร์ชข้อมูลอยู่ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีธุรกิจของตัวเองเพราะเราก็โตแล้วก็ต้องคิดถึงอนาคตบ้างจริงๆเราก็อยากทำร้านอาหารด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจไปตีกับคนหัวเราะคือมีหลายอย่างที่อยากทำแต่พอเป็นเรื่องที่ต้องดีลกับคนเยอะๆพลอยไม่ชอบพลอยว่าต้องหาคนที่มาคุยแทนพลอยเพราะพลอยเป็นคนจริงจังเวลาทำงานก็เดี๋ยวลองดูว่าปีนี้น่าจะมีอะไรของตัวเองบ้างงานบันเทิงก็ยังมีให้เห็นก็ถ่ายหนังตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ออกสักทีหัวเราะ
เดี๋ยวคนคิดว่าไม่รับงานแล้วเดี๋ยวนี้บางทีเขาติดต่อมาให้เราอ่านบทพอเราเซเยสเขาก็ต้องไปหาเงินทุนแล้วบางทีมันผ่านแล้วแต่เขายังไม่มีเงินทุนสร้างเราก็ต้องรอพลอยก็ไม่ได้รีบเร่งแต่ว่าอยากทำงานดีๆถามว่าคิดถึงละครไหมก็คิดถึงแต่ขอเป็นซีรีส์ได้ไหมแบบ6ตอนมากสุด12ตอนไม่ใช่แบบ32ตอนไม่ไหวแล้วแก่แล้วอะถ้าเป็นซีรีส์พลอยสนใจค่ะแต่ให้ไปตีชาวบ้านไม่ไหวไหวเหนื่อยขอเล่นตลกบ้างรู้ว่าหน้าไม่ตลกแต่อยากเล่น